สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสควรัสับดีค่ะสวัสดีค่ะ FC ทุกท่านนะคะวันนี้ก็น้องกันก็ยังอยู่กับบางขุนพรหมนะคะรอบนี้เป็นพิมพ์อะไรเอ่ยอันนี้เป็นบางขุนพรหมของอู่ลำปางค่ะนะครับเขาเรียกว่าของพ่อจอมพลอภาสค่ะบูนนชาไปขึ้นใช่ค่ะที่อันนี้จออันนี้เปิดกุ2,500ที่จอมพลอภาสบูชาขึ้นไปไว้ที่คุ้มที่ลำปางนะคะที่บ้านตามฤดูที่จอมพลอภาสอยู่ณตอนนั้นนะคะตอนนี้ก็เป็นลูกหลานแล้วนะคะก็กันก็ได้มาตอนนั้นที่ได้มาก็ยังเป็นในส่วนของคุณหญิงสวยยังถือครองอยู่นะคะตอนนั้นอันนี้ก็กันก็จะเอาในส่วนของพิมพ์ปกโพมาให้กับพระสมเด็จบางขุนพรหมนะเป็นพระสมเด็จที่มีพระวัดระฆังที่ถูกนำไปฝากกรุกหลายแม่พิมพ์หลายไม่ว่าเป็นเจพิมพ์เจดีบางเอพิมพ์ปกโพเจดีเส้นได้พิมพ์ใหญ่นะคะได้หลายพิมพ์ฐานแซมฐานคู่มีทั้งนั้นแม้กระทั่งพิมพ์7ชั้น6ชั้นก็ยังมีนะครับซึ่งบางคนก็อาจจะไม่รู้ว่าพระที่อยู่ในเจดีบางขุนพรหมน่าจะมีเยอะแม่พิมพ์ขนาดนี้นะครับจริงเยอะมากนะคะในส่วนของตอนนี้ประวัติที่เรายังหาได้ในส่วนบางขุนพรหมเนี่ยยังมีที่วัดใหม่อมตะรสนะคะแต่ละพิมพ์แต่ละบล็อกแต่ละเนื้อหายังมีอยู่นะคะก็จะเป็นชุดเดียวกับที่การถือครองนี่แหละเพราะว่าชุดนี้กันไปตรวจสอบกับท่านเจ้าวาดมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนหนึ่งที่การนำมาให้กับ FC ได้ชมนะคะก็จะเป็นพิมพ์ปกโพเมื่อคราวที่แล้วเป็นพิมพ์เส้นได้เนาะเดี๋ยวก็มาดูในเดี๋ยวกันจะให้อาจารย์พลอธิบายในส่วนของพิมพ์นี้นะคะพิมพ์ปกโพนะฮะก็มีหลายแม่พิมพ์เหมือนกันค่ะอันนี้ก็เป็นแม่พิมพ์หนึ่งในแม่พิมพ์อันนี้ก็ไม่ทราบว่าโพกี่เม็ดเพราะว่ามีที่ปลูกลงไปก่อนจับติดแต่ก็มีความงดงามคลาสสิกนะครับพิมพ์ปกโพนะอันดับแรกเราต้องดูตรงการนั่งนะฮะบางพิมพ์ก็คล้ายๆกับพิมพ์เศษบทกูมมีการนั่งเหมือนกันนะครับจิตกูองค์นี้ก็ใช้ได้นะฮะเพราะว่าติดพองามตามซอกแขนตามข้างแขนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนื้อในจริงๆเป็นสีขาวเพราะว่าทำด้วยปูนเปลือกหอยส่วนใหญ่เป็นส่วนผสมหลักเกิน 95% นะครับครับผมก็พอสมควรอันนี้ก็เส้นสายสมบูรณ์นะฮะถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพก็ยังเห็นชัดเจนงดงามคลาสสิกคนที่ชอบพระในเจดีย์บางขุนพรหมจะชอบพระที่มีลักษณะแบบนี้นะฮะต้องมีคิกโกรกต้องมีรอยยับรอยย่นมีการเปลี่ยนแปลงทักษะภาพนะฮะถ้าเห็นบ่อยๆก็จะชำนาญท่าแบบนี้เป็นท่าที่ดูง่ายแต่ทำฟองยากนะฮะอันนี้เรามาดูว่าโพพิธีเม็ดก็จำแนกไม่ออกเราจะนับได้ไหมเนี่ยข้าวปูนบางนี่นะปวดขึ้นไม่เห็นด้วยอ่ะก็พิกโตนี่ก็มีหลายอย่างไปเกาะจับติดเพราะเขาแช่น้ำแล้วก็มีน้ำท่วมด้วยที่ดินที่ทรายที่ฝุ่นที่ผงเศษไม้ใบหญ้าอะไรเงี้ยไปเกาะจับนะครับช่วงปี2485ใช่ที่น้ำท่วมใหญ่นี่สวยนะคะองค์นี้สวยด้านหลังก็ปั๊มตาสีน้ำเงินเหมือนกันอันนี้สีสันก็ค่อนข้างจะเลอะเลือนแล้วเพราะว่าความเก่าแล้วก็มีปูนงอกขึ้นมาพระในเจดีย์น่าจะมีหลายหมื่นองค์ที่ยังดีๆอยู่ดังนั้นการปั๊มก็ต้องมีตาปั๊มหลายอันมีคนปั๊มหลายคน
บางองค์ก็ปั๊มด้วยการนี่ตาเจดีย์อยู่กลางพระบางองค์ก็ขอบบางองค์ก็ไม่ได้เรื่องขอบคืบก็แล้วแต่คนปั๊มนะว่าจะเป็นอย่างไรพระของตัวคุณภาพที่เอาขึ้นไปตาวัดส่วนมากเจดีย์จะชนขอบใช่ๆๆอาจจะเป็นเพราะว่าจงใจทำตาวัดลักษณะแบบนี้หรือเปล่าอ๋ออันนี้เราต้องเป็นข้อสังเกตอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่กันได้มาเจดีย์จะชนเลยของจงคุณภาพใช่ไหมใช่ค่ะเราต้องมาดูที่เนื้อพระอันนี้ภาพก็เหมือนไอ้นี่เหมือนองค์ที่แล้วนะคะก็แต่ก็ยังไม่เยอะเท่าองค์ที่แล้วเนาะแต่ก็โอเคแหละโยกยุบย่นแยกอันนี้เป็นสีอะไรเนี่ยน้ำเงินแสดงว่าหมึกหยดแสดงว่าการเก็บพระเนี่ยจะเก็บสะสมไว้เป็นกองกองไว้เขากองไว้อยู่ในหีบค่ะแล้วก็น้ำหมึกก็เลยเปื้อนใช่ก็บ่งบอกว่าเป็นพระที่มีจำนวนเยอะข้างล่างก็ป่นหมดแล้วอ่ะโชคดีนะที่ไปได้มาจำนวนเยอะขนาดนี้พอสมควรนะคะแล้วได้มาทั้งกุเก่าและกุใหม่มาทั้งหีบป่ะมาทั้งหีบค่ะขายหีบด้วยใช่เพราะว่าจริงๆอ่ะมันจะมีทั้งปั๊มตาทันและไม่ทันในวันนั้นนะคะก็ได้มาทั้งคู่คือกันได้มาทั้งคู่ดีกว่าแต่ที่เราต้องยึดก็คือองค์ไหนที่มีตาเจดีย์ก็คือเป็นกลุ่มใหม่ใช่ถ้าไม่มีคือเราแยกกันแบบนี้เนาะง่ายใช่ค่ะง่ายจะได้เข้าใจกันง่ายโอเคนะพระองค์นี้สวยงามมากสวยงามค่ะก็อย่าลืมนะคะน้องกันฝากงานประกวดวันที่25กุมภานะคะหลังตรุษจีนเราเจอกันนะคะวันที่25กุมภาที่ไปรษณีย์แจ้งวัฒนะนะคะห้องสแตมป์ทองตัดบนยาวจังเพราะจะเต็มทองนะคะรอบนี้มีโต๊ะขายพระไหมมีค่ะโต๊ะแดงก็ติดต่อได้ที่น้องกันนะคะก็รอบนี้น้องกันขึ้นเป็น300บาทของโต๊ะแดงนะคะเท่ากับเครื่องตรวจมือสั่นเลยอาหารเครื่องดื่มฟรีทั้งงานนะคะก็กินอิ่มอ่ะกินอิ่มนะคะไม่ต้องไอ้นี่คือเราเลี้ยงดูปูเสือท่านอย่างดีนะคะขอแค่ท่านมาในงานประกวดของเรานะคะของนักการก็ยังเอาในส่วนของกรรมการที่ให้ความรู้ในส่วนของเครื่องพันเอกเครื่องตรวจมวลสารนะคะแล้วก็กรรมการกิติมศักดิ์ที่เข้ามาร่วมงานในงานวันที่25และหลายท่านนะคะงานดีนะคะมีมาตรฐานกรรมการทุกท่านมีชื่อเสียงทุกคนนะคะแล้วเราก็ไปเจอกันนะคะที่วันที่25กุมภาพันธ์ที่ไปรษณีย์นะคะแจ้งวัฒนะเหล่านี้เองนะคะเราเจอกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์